เดี๋ยวเราจะไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดนะครับถึงจำนวนตัวเลขของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรวมถึงผู้เสียชีวิตนะครับจากแพทย์หญิงมาลินีสุขเวชวรกิจครับทางรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับจำนวนตัวเลขขณะนี้เริ่มจะนิ่งบ้างหรือยังครับค่ะค่ะตัวเลขก็นิ่งขึ้นนะคะครับเมื่อเที่ยงคืน33นาทีนี้เนี่ยรายงานนะคะว่าผู้บาดเจ็บ678รายนะคะครับค่ะนำโรงพยาบาลวชิระ158รายครับโรงพยาบาลมิชชั่น5รายครับโรงพยาบาลพระมงกุฎ170รายโรงพยาบาลกลาง100รายครับรามาธิบดี52โรงพยาบาลหัวเฉียว50ศิริราช44ครับตำรวจ9นะคะจุฬา6ครับครับโรงพยาบาลตากสิน50โรงพยาบาลเลิศศิลป์8โรงพยาบาลเจ้าพระยา3ครับโรงพยาบาลราชวิถี7โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์16นะคะมีผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ย15รายนะคะ15ใช่ไหมครับท่านครับมีทหารเนี่ย4รายซึ่งทหารนี้ก็ได้ตัดท่านพันเอกไปแล้วนะคะเพราะว่าปั๊มหัวใจคืนมาได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมีประชาชน11รายนะคะครับเป็นยังไงครับการปฏิบัติงานภาพรวมของค่ำคืนนี้ครับเหนื่อยไหมครับก็ต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลทุกทั้ง15แห่งนะคะครับแล้วก็ทั้งศูนย์เอราวัณด้วยแล้วก็ที่ได้ทั้งหมดนะคะที่ได้ร่วมมือทำงานกันอย่างดีมากนะคะครับทุกโรงนะคะค่ะอันนี้มีครับวันนี้มีหน่วยงานหรือว่ามีส่วนของมูลนิธิต่างๆก็ให้ความร่วมมือมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันต้องขอขอบคุณมากมากเลยนะคะมูลนิธิมุดทุกมูลนิธิค่ะนะคะแม้จะโดนทุบกระจกบ้างอะไรบ้างก็ทำงานกันให้เต็มที่ค่ะครับวันนี้ภาพที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งก็คือการช่วยเหลือกันนะครับของหลายๆมูลนิธิวันนี้ไม่มีการแบ่งว่าเป็นของใครอะไรยังไงทั้งนั้นเลยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะครับซึ่งทางด้านของศูนย์นเรนทรเองก็ได้มีการติดตามสถานการณ์มาตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะก็ตลอดเวลาค่ะครับตรงนี้ก็มีการวางแผนไปด้วยใช่ไหมครับว่าบาดเจ็บจะต้องส่งที่ไหนอย่างไรบ้างก็เราก็พยายามจะรักษาในโรงพยาบาลหลักนะคะแต่พอรับไม่ไหวปั๊บเนี่ยเราก็ต้องเปิดโรงพยาบาลสำรองนะคะซึ่งอยู่ไกลไปหน่อยเช่นโรงพยาบาลตากสินโรงพยาบาลเลิศศิลป์โรงพยาบาลตากสินเจริญกรุงประชารักษ์บ้างอะไรพวกนี้นะคะครับก็เรียบร้อยดีค่ะทุกโรงพยาบาลต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับการที่ยอมให้เราเอารับคนไข้ได้รวดเร็วขึ้นนะคะตอนแรกก็จะมีขลุกขลักบ้างที่จะไม่ยอมให้เข้าไปอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนสุดท้ายก็ยอมให้เข้าไปรับผู้ป่วยได้นะคะครับขณะนี้ก็สามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์ได้ไม่มีปัญหาแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วค่ะครับเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเห็นมีหลายโรงพยาบาลเหมือนกันก็ประกาศออกมาว่ารับไม่ไหวแล้วรับไม่ไหวจริงๆค่ะเพราะแน่นมากจนห้องผ่าตัดไม่ทันค่ะนะคะเปิดห้องผ่าตัดไม่ทันค่ะแต่ว่าเราก็ได้ใช้การบริหารจัดการนะขยับไปไว้อีกโรงพยาบาลหนึ่งนะคะครับซึ่งก็ทันครับแต่ว่าในค่ำคืนนี้คุณหมอแล้วก็พยาบาลก็คงต้องทำหน้าที่กันตลอดทั้งคืนนะครับใช่ค่ะครับอย่างต่อเนื่องต่อไปงานยังไม่จบค่ะครับถามท่านแพทย์หญิงมาลินีอีกคำถามหนึ่งนะครับเรื่องของการที่กลุ่มคนเสื้อแดงแย่งศพออกไปจากโรงพยาบาลหัวเฉียวนะครับเรื่องนี้มีการติดตามยังไงบ้างไหมครับคือทางเราเนี่ยนะคะทางหัวเฉียวคือจริงๆเป็นการตัดสินใจของแต่ละโรงพยาบาลนะคะถ้าโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายของกรุงเทพมหานครนั้นเนี่ยเราก็จะดูด้วยเหตุและผลนะคะก็จะพยายามสร้างความเข้าใจก่อนนะคะว่ามีอะไรเป็นอย่างไรนะฮะแล้วเราก็จะต้องรักษาสิทธิผู้ป่วยด้วยนะคะซึ่งเราก็คิดว่าในแง่ของพี่น้องของเขาเนี่ยก็คงจะไม่น่าจะพอใจนักถ้าเผื่อว่าเราปล่อยให้ใครเนี่ยนำศพไปหรือว่านำไปทำอะไรที่มันไม่ซึ่งเขาอาจจะไม่ปรารถนาที่จะเป็นเช่นนั้นนะคะต้องมีญาติอนุญาตด้วยอะไรด้วยนะคะอย่างนี้ก็เป็นหลักการนะคะที่เราจะ
จะพูดคุยกันคือต้องมีการพูดคุยกันก่อนนะคะครับเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเรื่องของการรักษาค่ารักษาพยาบาลหรือว่าสิทธิประกันสังคมต่างๆตรงนี้เนี่ยมีการเข้าไปทำความเข้าใจอะไรกันยังไงบ้างครับอันนี้เราก็มีหน่วยงานของเรานะคะที่จะตรวจสอบนะคะว่ามีสิทธิประกันตัวตรงไหนนะคะที่เราจะใช้นะคะถ้าไม่มีนะแล้วก็ไม่มีใครรับภาระนะทางโรงพยาบาลก็คงแน่นอนที่สุดนะคะก็ต้องให้ฟรีไปนะคะคือคงไปเก็บอะไรก็ไม่ได้นะคะซึ่งเราก็มีความเข้าใจที่จะต้องเป็นเช่นนั้นนะคะครับตรงนี้คือแต่ละโรงพยาบาลก็มีความเข้าใจตรงกันใช่ไหมครับก็ชัดเจนอยู่ค่ะซึ่งเป็นหลักในการปฏิบัติมาแล้วนะคะซึ่งเป็นหลักปฏิบัติอยู่แล้วครับมีรายงานตัวเลขออกมาไหมครับว่าจำนวนผู้ที่บาดเจ็บเนี่ยส่วนใหญ่เป็นทหารหรือว่าเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมประชาชนครับก็ในตอนแรกๆเนี่ยนะคะก็จะมีประชาชนเยอะนะคะในช่วงแรกๆนะคะแต่ตอนนั้นก็จะเป็นเรื่องของแก๊สน้ำตามั่งนะฮะเรื่องของกระสุนเทียมที่ทำให้ฟกช้ำดำเขียวบ้างนะคะแต่ตอนหลังๆก็จะใกล้ๆเคียงกันค่ะนะทั้งทหารและประชาชนก็ใกล้ๆเคียงกันนะคะแล้วก็บาดเจ็บก็รุนแรงขึ้นนะคะครับก็ยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต่อไปด้วยหรือเปล่าครับหลังจากนี้ก็คงจะทุกคนก็ต้องเปิดตาดูนะคะก็คือตื่นนะคะนะคะต้องคอยต้องระมัดระวังนะคะครับก็ต้องมีเวรยามกันชัดเจนอยู่ค่ะครับมีแผนหรือว่ามาตรการอะไรรองรับหลังจากนี้เป็นต้นไปไหมครับก็คงจะต้องมาปรึกษาหารือและทบทวนกันนะคะว่าเราคงจะต้องดูเหตุการณ์ว่าสิ่งที่เราปรารถนาที่สุดก็คือการที่สามารถจะพูดคุยกันได้แล้วก็ไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราจะทำอย่างไรนะซึ่งแน่นอนที่สุดเราอาจจะต้องเตรียมนะว่าคนไข้เดิมที่มีอยู่นั้นเนี่ยใครพอจะกลับบ้านได้ก็ให้กลับก่อนนะคะแล้วก็การจะนับผ่าตัดนะเช่นไม่เร่งด่วนเช่นผ่าตัดตาใช้เวลาอีก2เดือนก็ได้อย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องงดเว้นการผ่าตัดนะที่เราเรียกว่า elective case ก็คือการนัดหมายนี้ไปก่อนนะคะเพื่อเก็บเตียงไว้ครับถามท่านเรื่องของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับบางส่วนที่เข้าไปปิดล้อมโรงพยาบาลต่างๆแล้วก็พยายามที่จะไปค้นหารายชื่อรวมถึงจะไปถ่ายภาพเก็บประวัติหรือว่าดูความชัดเจนของผู้ตายไปสร้างความปั่นป่วนตรงนี้นี่มีการทำความเข้าใจยังไงบ้างไหมครับคืออันนี้เนี่ยฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลแล้วก็ตัวผู้อำนวยการโรงพยาบาลเองนะคะก็ได้พยายามอธิบายให้เข้าใจนะครับว่ามีอะไรบ้างครับนะจนกระทั่งกว่าจะมีข้อสงสัยอะไรที่เป็นจุดที่สำคัญที่สุดนะคือว่าที่ปราที่ต้องการจะทราบนะคะถ้าหากว่าจะต้องการดูต้องการเห็นแล้วก็ญาติยอมนะคะยินยอมนะคะเราก็คงจะเปิดเผยได้นะคะครับขอบคุณมากนะครับท่านครับตรวจสอบเท่านี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับนั่นเป็นแพทย์หญิงมาลินีนะครับสุขเวชวรกิจรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการของศูนย์นเรนทรนั่นเองนะครับซึ่งท่านก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงจำนวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดในขณะนี้นะครับซึ่งสรุปตัวเลขเมื่อสักครู่นี้ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น678รายซึ่งตัวเลขนี้ยังไม่นิ่งนะครับอาจจะมีผู้บาดเจ็บนี้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกได้ตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วล่าสุด15คนด้วยกันเป็นทหารนะครับ4นายแล้วก็พลเรือนอีก11คนครับนั่นก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับ